ดีครับพี่โบครับสวัสดีค่ะผมนักวิจัยบริษัทคีแม็กครับวันนี้จะมาสอบถามพี่โบเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ของคีแม็กภายในแป้งหน่อยครับแต่เบื้องต้นน่ะแป้งของพี่โบตอนนี้เป็นต้นทุเรียนอายุกี่ปีครับ8ปีค่ะแปดปีมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับพี่ประมาณ190ต้นค่ะ190ต้นพอดีช่วงนี้ของพี่โบอยู่ในระยะของอะไรครับตอนนี้กำลังออกดอกเนี่ยค่ะอ๋อกำลังออกดอกอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้ก่อนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเห็นแป้งพี่โบเนี่ยใบค่อนข้างเขียวมันสมบูรณ์เลยใช่ค่ะว่าไม่รู้พี่โบมีเคล็ดลับในการสะสมอาหารยังไงครับให้ใบแก่ตันพร้อมออกดอกเนี่ยครับพี่อ๋อก็คือหลังจากฉีดสารแพ็คครัวนะก็คือก็จะสะสมอาหารทุก7วันก็คือใช้คิวแม็กทั้งชุดแล้วก็ระหว่างที่สะสมอาหารก็คือเร่งใบแก่กับแม็กโกครับค่ะพอแล้วพอเร่งใบแก่นะพี่หลังจากนั้นก็ใช้ศูนย์22 28ครับเพราะว่าเริ่มที่จะตกตาก็เปิดตาดอกสี่24อะมีนอนพวกนั้นนะคะแล้วก็ฉีดมาทุก7วันในระยะของพี่โบก็คือเป็นช่วงสะสมอาหารช่วงที่ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดตาดอกใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดตาดอกมาสักประมาณ 2-3 รอบแล้วค่ะหลังจากสะสมมาโดยหลังจากที่พี่โบสะสมอาหารมาเนี่ยในเรื่องของการเร่งใบแก่กี่วันเห็นผลชัดเจนยังไงพี่ก็คือเหมือนเร่งรอบนี้ใช่ไหมพอเหมือนรอบนี้เราฉีดรอบต่อไปเนี่ยคือจะเห็นผลทันตาเอาภาพมาเปรียบเทียบนะก็คือความแตกต่างจะเกิดเลยก็คือเห็นว่าใบมันเหมือนจะดำขึ้นเข้มขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าหลังจากต้นที่เราสะสมอาหารไปพร้อมออกดอกใบมันต้องเขียวมันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับและอย่างในเรื่องหลังจากที่พี่โบใช้ชุดสะสมอาหารไปเนี่ยการออกดอกภายในแปลงเป็นยังไงบ้างครับพี่ถือว่าดีมากช่วงนี้ก็ฝนนะฝนตลอดเลยตั้งแต่โบลงสารมาก็คือฝนตลอดไม่ได้มีจังหวะแล้งมีแค่ 2-3 วันแล้งแต่ดอกก็ไหลมาเรื่อยๆนะก็ค่อยๆทยอยตามออกใช่ค่ะใช่เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นบางแปลงส่วนใหญ่พอฟอร์มตาดอกมาเจอฝนก็จะมีปัญหาที่ว่าดอกฝอกกันใช่ไหมครับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ามีถ้าโบก็จะดูอากาศถ้าเกิดว่าช่วงที่โบฉีดอากาศไม่ดีมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนโบก็จะใส่แมกนัมไปด้วยครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันดอกฝอกดอกหายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับตอนนี้ในเรื่องของการพัฒนาของดอกเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้คือดอกออกมาสวยใหญ่สมบูรณ์ครับแล้วก็จะเห็นผลรอบต่อรอบเหมือนรอบนี้เราฉีดใช่ไหมพี่ฮะไม่เกิน5วันถึง7วันโบจะฉีดรอบใหม่จะเห็นพัฒนาการว่าดอกก็คือใหญ่ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะครับหลังจากที่พี่โบใช้ผลิตภัณฑ์ของคิวแม็กมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเข้าปีที่2แล้วใช่ไหมครับ3แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ฤดูกาลที่3ฤดูกาลที่3ก็คือใช้มาต่อเนื่องเลยใช่ตั้งแต่ปุ๋ยฉีดดินอาหารทางใบทางดินทุกอย่างคิวแม็กหมดเลยค่ะแปลงนี้ก็คือใช้มาเข้าฤดูกาลที่3เป็นใช่ค่ะฤดูกาลที่3ครับแล้วก็ว่าจะสอบถามพี่โบก็คือมีความประทับใจยังไงบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคิวแม็กเนี่ยครับที่ใช้มาตอนนี้คือประทับใจทุกอย่างตั้งแต่คนดูแลผลิตภัณฑ์คือใช้แล้วทุเรียนแปลงบัวค่ะไม่มียืนต้นตายมีแต่แบบได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีปีแรกที่โบทำก็คือประมาณ 11-12 ตันปีที่แล้วฤดูกาลที่2คือ15ตันค่ะแล้วก็นี้ฤดูกาลที่3กำลังออกดอกก็คือผลผลิตเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโบจะใช้ทุกอย่างที่เป็นคิวแม็กทั้งฝังเข็มฉีดดินแล้วก็ปุ๋ยก็คือจะใช้ชิวคิวแม็กหมดแล้วก็สะสมอาหารอะไรแบบเนี้ยสารแบคโคก็คือเอาคิวแม็กมาฉีดของคิวแม็กเหมือนกันใช่ค่ะครับโอเคได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โบมากนะครับสำหรับข้อมูลการใช้ในวันนี้ครับผมโอเคสวัสดีค่ะ